ุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แฟนคลับกิเลนพยองของเราก็คงจะทราบข่าวดีในเรื่องของการต่อสัญญาเฮนรี่ฮานิเย่ต่อสัญญาให้เขาสามารถช่วยสโมสรกิเลนพยองของเราในซีซั่นหน้าได้นะครับซึ่งก็มีแฟนคลับเรียกร้องอยากให้ฝ่ายบริหารของเราต่อสัญญาพี่เบิ้มกันสักทีนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้พี่เบิ้มก็จะอยู่กับเราในซีซั่นหน้าต่อนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราย้อนมาดูผลงานในเลกหลังที่ผ่านมาที่พี่เบิ้มทำให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรากันดีกว่านะครับ8ประตูของพี่เบิ้มน่ะจะสวยงามขนาดไหนตามมาชมกันเลยดีกว่าครับวีระเทพครับแต่มุมเล่นสั้นๆกับภูมินภูมินตั้งป้อมครอสไปเสาไกลอ้าวได้โมงลูกนี้โอ้โหแล้วเน่งๆไม่เหลือครับอันนี้เย่ยังต่อสู้ครับเป็นเมืองทองครับได้ประตูขึ้นนำนาทีที่57ครับจากลูกบวกของเซนเนียร์ประตูแรกของเขาเลยว่าวีระเทพนะครับย้อนกลับมาแล้วก็เปิดเข้ามาโดยภูมินครับบงไม่ล้ำครับไม่น่าล้ำครับเพราะว่าจังหวะบอลออกจากศีรษะของกรวิทเนี่ยอันดีเยยังไม่มาเลยใช่ครับเคลียร์ครับประตูนี้เอาแล้วครับเมืองกับที่บอลยาวได้ผลมาแล้วเก็บ3แต้มนอกบ้านมาได้อันดีเยถึงอัดประวัติลูกนี้แล้วนำเซเลียเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ทันครับโอ้อันดีเยครับถึงนัดเดียวตีเสมอให้กับเมืองทองได้ครับวางข้ามหัวเข้ามายังจะบังบอลครับกองหลังแต่ว่าบังไม่มิดกับโดนจิ้มโอ้โหนี่ครับโจชัวก็เป็นบังแล้วแต่ไม่มิดแล้วก็จังหวะนี้อาริเฟียร่านั้นวิ่งไล่ตามบอลมาพยายามจะดูว่าบอลนั้นตรงกรอบหรือไม่ครับเขาก็เล็งๆอยู่แต่ว่าสุดท้ายบอลชนเสาเข้าจนได้ครับแหมพยายามมาเท้าเขี่ยไม่ทันครับโอ้สิบคนของเมืองทองครับไล่ตีเสมอได้สำเร็จ1ประตูต่อ1แล้วเหลือเพชรวางข้ามาถึงด้วยครับแล้วเติมเข้าไปลูกนี้มาทันโอ้โหครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหยืดเต็มๆเลยนะครับเป็นบุญทวีนะครับเปิดเข้ามาครับลูกนี้โอ้โหตัดแนวรับของเชียงรายได้หมดเลยครับเรื่องซะจนเกมรับเมืองทองนี่ถึงขนาดไปไม่เป็นนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เมืองทองเริ่มจะมาแล้วกระดกตรงนี้วิถีเข้าหาประตูแล้วก็จบปั้งเข้าไปเอาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าล้ำไม่ล้ำแต่ว่าตอนนี้เข้าไปแล้วครับโอ้เสร็จเลยครับเมื่อกี้ทีเด็ดเลยครับเดี๋ยวดูครับโอ้สบายครับเหลือเลยครับออกตัวมาตรงนี้เนี่ยเปิดมาพื้นที่ดีมากๆนะครับยกมาของเล่นพร้อมแล้วดูครับโอ้โหถือว่าเข้าทำกันแบบเฉียบคมมากๆนะเมืองทองสองต่อศูนย์นะครับโอกาสว่าเหลือ10คนมาได้ประตูที่2งานหนักเพิ่มขึ้นนะครับครับป๊อปมีอ้อมหลังมาแล้วป๊อปเอาไปเองตัดเข้าไหนเหลี่ยมซ้ายด้วยป๊อปไหลมาอานิเยจับตัวจริงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับ5นาทีกับ42วินาทีครับเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำสุพรรณการซิตี้1ประตูต่อ0ครับเข้ามาที่วิลเลียมป๊อปนะครับมีตัวเติมมาด้านขวาสุพรรณนะครับแต่ไม่จ่ายนะครับพาเข้าตรงกลางแล้วก็มาจ่ายให้กับคนนี้ครับแฮร์รี่อานิเยครับแรงหนึ่งจังหวะแล้วหมุนตัวยิงด้วยท็อปชาติชายป๊อปมาลูกนี้อ้าวป๊อปเกี่ยวลบมืออ้าวตบที่พกมาไปต่อได้ป๊อปไหลมาแปรลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคู่เดิมเลยครับเนี่ยป๊อปแพ้ติสกับแล้วก็จบการเฮนรี่อานิเยนาที13ครับชาติชายเซงดาเปิดมาแล้วก็เกี่ยวไว้ได้วิลเลียนป๊อปครับดึงจังหวะมาได้กิติพงษ์แสนสนิทเอาไม่อยู่ครับแล้วก็เปิดกลับมาให้กับเฮนรี่อานิเยครับดูครับจ่ายมาแล้วนี่แล้วก็ไม่ไกลไม่มีมารับบอลต้องพาไปแล้วตักให้อานิเยเข้าเขตโทษแล้วกระตกลูกนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหไปเสมอจนได้ครับเมืองทองครับเฮนรี่อานิเยกระตกบอลเข้าไปเลยครับดูตรงนี้ครับโอ้โหไม่ต้องจับจังหวะแรกเลยครับกระตกบอลผ่านไปง่ายๆเลยนะครับโอ้โหลุ้นหมดจริงๆครับเข้าเสาไกลไปเลยบอสโควิดอ้าวแต่ตรงนี้โอ้โหพลาดเองเมืองทองให้อานิเยยิงเร็วมาเรียบร้อยเลยแพชชั่นมาแรงมาเต็มจริงๆเลยนะครับสำหรับพี่เบิ้มเขาน่าจะเป็นนักเตะที่ล้างอาถรรพ์ผู้เล่นหมายเลข9ของสโมสรเมืองทองของเราได้นะฮะและซีซั่นหน้าเจ้าตัวก็ไม่ต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเริ่มต้นผลิตสกอร์ให้กับสโมสรเมืองทองของเราตั้งแต่นัดแรกๆที่เราออกสตาร์ทได้เลยล่ะครับเราอาจจะได้เห็นการจบสกอร์ที่คมมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะฮะสำหรับพี่เบิ้มเมื่อเขาปรับตัวเข้ากับอากาศอาหารเพื่อนร่วมทีมและวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราได้นั่นเองแหละครับและนี่ก็คือคอนเทนต์ของพี่เบิ้มเฮนรี่ฮาริเย่ที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ